ค่ะน้องปริญเป็นหวัดเป็นหวัดก็เลยไม่ได้มาก็โอเคค่ะก็สนุกสนานเนาะพอมีน้องเนาะพี่โปรดก็แฮปปี้ใช่ไหมครับตอบช่วยเลี้ยงน้องยังไงบ้างคะช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องช่วยช่วยเป็นพี่ชายก็เป็นผู้ชายพี่ชายที่เขาเรียกว่าอบอุ่นอยากเจอน้องทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอน้องตื่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยมีเวลาว่างก็เล่นกับน้องคอยดูแลน้องอะไรที่แบบว่าแม่ไม่ชอบให้เล่นก็จะคอยเตือนน้องว่าเอออันนี้เล่นไม่ได้นะเดี๋ยวแม่ดุอะไรอย่างเงี้ยจากคลิปน้องก็ดูอยากเล่นกับพี่แล้วน้องก็น้องก็ไม่ธรรมดาก็ชอบเล่นกับพี่พี่นี่จะเรียบร้อยแต่คนน้องนี่จะซ่าซ่านิดนึงวันนี้พัฒนาการเป็นยังไงบ้างคะพี่เอ้ยอยู่ในช่วงที่แบบว่าอยากออกอยากเที่ยวตลอดเวลาไม่ค่อยอยากอยู่ในบ้านแล้วก็อยากรู้อยากเห็นคานแล้วไงคะก็อยากจะเที่ยวอยากจะไปนู่นไปนี่จะให้อยู่แต่ห้องเพราะไม่ค่อยอยู่อะค่ะเริ่มรู้มากขึ้นใช่เหนียวจากห้องคือค่อนข้างจะโตเร็วอาจจะเพราะด้วยโปรดไปเล่นบ่อยๆก็เลยเห็นพัฒนาการของพี่ชายก็มีความรู้สึกว่าอยากโตแบบอยากโตเหมือนพี่ชายมั้งคะก็เลยโตเร็วพัฒนาการน้องทุกวันเป็นไงบ้างก็ซาทุกวันจะซากับคนนี้ด้วยวันนี้จะโดนน้องแกล้งน้องเป็นไงบ้างคะความรู้สึกเราอยากพาไปเที่ยวบ่อยๆไหมหรือว่าก็เป็นฟีลลิ่งของแบบผู้ชายผู้หญิงเนาะคือตอนคนนี้เขาก็จะผู้ชายด้วยกันก็จะอีกแบบนึงพอเป็นลูกสาวมันก็จะมีความเหมือนผู้หญิงอีกคนผู้หญิงที่เรารักอีกคนนึงอะไรเงี้ยมันก็จะมีความมุ้งมิ้งมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเรียกตัวไว้หนวดรอเลยพอแล้วไหมไปว่า2คนกำลังดีสำหรับเศรษฐกิจแบบนี้กำลังพอดีอะค่ะกำลังเวลาไปเที่ยวไหนก็ดูแบบว่าโอเคชายคนผู้หญิงคนเพราะว่าครบแล้วค่ะแต่ก็เห็นแอบมีก็ต้องมีอ๋อน้องๆช่วงไฟดับไฟดับคุณป๊อปตอบหน่อยเร็วจะมีอุบัติเหตุนิดนึงครับก็25ชั่วโมงนานอยู่ครับก็ยกตู้เย็นไปฝากบ้านพี่หนิงก็โอเคครับก็รอดไปตอนนี้จัดการเคลียร์ยังไงบ้างคะในการแบบปัญหาที่มันเกิดขึ้นเลยก็เขาก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับก็พอดีเป็นมันมีความเขาเรียกอะไรเป็นวิธีการจัดการของเขานิดนึงครับจริงๆเข้าใจกันดีก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเคยเกิดขึ้นบ่อยไหมครับจริงๆก็ไม่บ่อยแต่ด้วยอายุของอุปกรณ์อะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาก็อาจจะมีวิธีแก้ปัญหาที่ช้านิดนึงครับก็ได้พูดคุยกันไปเรียบร้อยแล้วครับปกติอะค่ะก็ยังโอเคถ้าเกิดเราไม่ยานี่อาจจะมีเสียบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราก็ดูเวลาจังหวะเวลาแล้วแหละมันเกินณช่วงเวลาตอนที่ตัดสินใจว่าต้องย้ายเนี่ยเป็นช่วงจังหวะเวลาประมาณ19ชั่วโมงแล้วเราคิดว่าเราย้ายไปฝากบ้านพี่หนิงดีกว่าเพราะว่าเป็นบ้านที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ขนกันไปคุณป๊อปก็ขนตู้นมไปอะค่ะก็คือไม่ว่าคุณแม่ที่ปั๊มนมหลายท่านน่าจะเข้าใจมันเป็นอะไรที่มันห่วงมากอ่ะจะหลับก็หลับไม่ลงจริงๆอ่ะเพราะมันไม่รู้เพราะว่ามันคืออาหารของลูกเราอ่ะแล้วเราก็อดหลับอดนอนทุกวันนี้ต้องเข้าแบบต้องปั๊มนมตลอดแล้วเกิดแบบอยู่ๆมันมาเสียคือทุกอย่างมันก็ต้องเริ่มต้นใหม่มีแผนรับอาจจะมีไหมคะแบบถ้าเกิดฉุกเฉินนี่ก็บอกคุณป๊อปบอกว่าให้ฝากไฟสำรองให้หน่อยซื้อไฟสำรองไม่หลับไม่นอนจริงๆแล้วปอดเนาะแม่ลงมานอนที่พื้นข้างล่างปอดถามสิปอดก็พอจะนอนไม่หลับด้วยเพราะเราเป็นห่วงจริงๆคือลำพังตัวเราอ่ะเราก็สามารถพาลูกไปนอนที่อื่นได้แต่พอมันมีตู้นมหลายๆตู้เนี่ยมันไปไม่ได้จริงๆอ่ะมันเป็นห่วงถ้าเกิดแบบมันเสียขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงน้องปริญจะทานนมที่ไหนแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยสบายใจเลยอ่ะโอเคค่ะก็มีงองแงงองแงไหมปวดไหมคะตอนไฟดับร้อนไหมปวดร้อนไหมครับตอนนั้นตอนไฟดับร้อนไหมครับร้อนไหมครับร้อนก็พากันมาลงแบบนอนพื้นข้างล่างอะไม่หนึ่งเห็นว่าพี่ป๊อปแบบแอบเปลี่ยนนิดนึงมีกับมาตรการสั่งห้ามเบาๆคุณแม่ให้นมนิดนึงก็เลยแซวๆกันเล่นๆครับไม่มีอะไรครับเซ็กซี่ได้ไหมครับเซ็กซี่ได้ไหมคะ
บายใจเลยอ่ะโอเคค่ะก็มีงองแงงองแงไหมปอดไม่ค้างตอนไปดับร้อนไหมปอดร้อนไหมครับตอนนั้นตอนไปดับร้อนไหมครับร้อนไหมร้อนก็พากันมาลงแบบนอนพื้นข้างล่างอ่ะไม่เนินเห็นว่าพี่ป๊อปแบบแอบเปลือกนิดนึงมีกรรมตรการสั่งห้ามเบาๆคุณแม่ให้นมนิดนึงก็เลยแซวๆกันเล่นๆครับไม่มีอะไรครับเซ็กซี่ได้ไหมครับก็เหมือนที่เคยบอกประจำจริงๆเขารู้อยู่แล้วก็อาจจะมีแบบบ้างนิดหน่อยครับคุณแม่ให้นมอ่ะมันจะอลังการโอ้โหก็ถ้าเกิดแบบว่าถ้าเกิดหยุดปั๊มนมเมื่อไหร่มันจะเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนช่วงหลังคนจะแบบปูกับพลิกจุดนิดนึงเลยนะพอคุณแม่ลงอะไรก็จะแบบว่าโอ้คุณแม่ปูป้าบเลยแล้วก็พยายามเซฟสุดแล้วเนาะบางทีแบบมันมีช็อตเอออะไรอย่างงี้ก็คุณแม่ให้นมอ่ะเป็นแม่วัวจริงๆพี่เป้ยก็ไม่ค่อยได้เซ็กซี่แบบมานานไม่เราก็ไม่ได้แบบอะไรสายเซ็กซี่อยู่แล้วคือหลายๆคนที่เขาตามเราเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราให้นมอยู่ในช่วงนั้นก็ไม่ใช่แค่เราคนเดียวหลายๆคนก็จะดุ้มๆอย่างนี้แหละแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องชุดแต่งตัวทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้แต่งตัวเซ็กซี่ไม่ได้แต่งตัวเซ็กซี่ตลอดไม่ต้องเสียงสูง